นับสนุนโดยไคสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันบรรทัดโชติค่ะเรามาตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเซตนั้นปิดยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะขึ้นไปทดสอบ 1,610 จุดแต่ว่าปิดยืนไม่ได้ย่อตัวลงมานะคะขึ้นไปทดสอบ 1,620 จุดนะคะแต่ว่าปิดที่ระดับ 1,599 นะคะวันนี้เราก็ลุ้นกันค่ะว่าแนวโน้มที่ระดับแนวต้าน 1,600 จุดนั้นเซตจะสามารถกลับไปยืนได้หรือเปล่านะคะในช่วงตลอดวันทำการซื้อขายในวันนี้เซตอินเด็กซ์นั้นแกว่งตัวสวิงบวกสวิงลบนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆตลาดจริงๆนั้นฟื้นขึ้นมายืนเหนือ 1,600 ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนปิดตลาดนิ่งๆกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พามาสรุปดูภาพรวมกันก่อนนะคะเซตอินเด็กซ์ทะยานขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะยืนที่ 1,604.53 จุดนะคะขึ้นมา 4.72 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉียด 50,000 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ทรูคอร์ปอเรชั่นขึ้นมาอีก 2% กว่ายืน 13.80 สตางค์ค่ะ PTT นะคะย่อลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าค่ะราคาล่าสุดของปตท.อยู่ที่ 371 บาทส่วนตัวของ TRC นะคะบวกแรงขึ้นมา 7% ราคาล่าสุดยืนที่ 9 บาท 45 สตางค์ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะทำนิวไฮค่ะราคาขึ้นมาทดสอบนะคะเกือบจะ 20 บาทแล้วค่ะล่าสุด BGS นะคะขึ้นมา 3% กว่ายืนที่ 19 บาท 80 สตางค์และ Advance ค่ะขึ้นมาไม่ถึง 1% นะคะราคายืนที่ 248 บาทนะคะเซ็นดีเด็กล่าสุดนะคะแนวโน้มยืน 1,600 ได้ไหมนะคะกรอบหน้าจะขยับขึ้นไปหรือเปล่าช่วงนี้ไปพูดคุยมุมมองกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณธีรศักดิ์ค่อนข้างจะมีมุมมองเชิงบวกกับเซ็นเด็กไทยมานะคะในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้มุมมองเป็นยังไงคะยังคงมองขึ้นต่อไหมคะก็ยังคาดหวังการขึ้นต่อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยข้อดีก็คือตอนแรกต่ำกว่า 1,600 นะครับแล้วก็ลงไปค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับถือว่าเป็นการทดสอบนะครับ 1,600 แล้วก็น่าจะผ่านได้แล้วครับผมค่ะคือผ่านได้นี่คือยืนแบบค่อนข้างแข็งแกร่งหรือว่าอีกวันสองวันเราอาจจะเห็นหลุดอีกแบบนั้นนะคะเชื่อว่านะครับถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์ขึ้นต่อนะครับ 1,620 ได้เนี่ยผมว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าการทะลุผ่าน 1,600 เนี่ยได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คงคาดหวังนะครับการขึ้นต่อนะครับทดสอบ 1,650 แล้วก็ 1,680 ในระยะประมาณสัก1เดือนข้างหน้านะครับผมค่ะ 1,620 ถ้าหากผ่านได้ไปต่อ 1,650 นะคะในระยะ1เดือนข้างหน้านี้ก็คือกุมภาพันธ์นี้นะคะครับคาดหวังคาดหวังนั้นครับผมค่ะส่วนแนวรับล่ะคะเราจะมีดาวไซด์ริสก์ขนาดไหนคะแนวรับนะครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือ 1,590 นะครับกับ 1,595 ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับเซตอินเด็กซ์ลงไปทดสอบแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็คือ 1,595 นะครับถ้าการฟื้นกลับขึ้นมา 1,600 จุดของเซตอินเด็กซ์ในช่วงสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นให้สังเกต 1,595 จุดนะครับถ้าเซตอินเด็กซ์ยืนไม่ได้นะครับอาจจะมีโอกาสย่อไปแถวๆ 1,560 แต่ผมดูว่าถ้ามีการย่อลงไปถึงระดับนั้นยังดูเป็นจังหวะซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าในแง่ของราคาเนี่ยพลังงานยังอยู่ด้านล่างแล้วก็แบงก์ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าการย่อลงมาเป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจครับผมค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับนะคะในกรอบล่าสุดใกล้สุด1595นะคะถ้าหากหลุดลงไป1560เป็นจังหวะดีของการทยอยซื้อซะด้วยซ้ำนะคะส่วนด้านบนค่ะ1620หากผ่านไปได้ยังคงคาดหวัง1650ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะส่วนการกำหนดกลยุทธ์ราคาถ้าหากว่าย่อลงมาจะซื้อกลุ่มไหนขออนุญาตไปดูเป็นรายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานคุณธีรศักดิ์มีมุมมองยังไงคะราคาน้ำมันที่กลับตัวขึ้นมาแล้วตอนนี้มีการย่อตัวอีกแล้วอะค่ะคือการย่อตัวของพลังงานจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าสมมติเราเทียบเป็นระดับของเขาเรียกว่าเป็นเหรียญนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับเพราะนั้นความผันผวนในด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องกังวลเยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำ
นะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสย่อหลุดต่ำกว่า50เหรียญลงไปแต่ดูแล้วการดีดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของราคาน้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่าจุดต่ำสุดอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้ครับผมค่ะคือคาดหวังว่าจุดต่ำสุดน่าจะผ่านไปแล้วนะคะใช่ครับค่ะอย่างนี้ขออนุญาตมาดูกราฟหุ้นของกลุ่มพลังงานเป็นรายตัวให้สักนิดได้ไหมคะไปที่ PTT กันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะราคาลงมา7บาทวันนี้ค่ะยืน371นะคะคาดว่าน่าจะปิดประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่เคยคุยกันนะครับ380นะครับ375ขึ้นไปในช่วงสั้นเนี่ยมันจะมีแหล่ง take profit เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเราดูในแง่ของทางเทคนิคเป็นการซื้อกลับนะครับเหนือ370เพราะนั้นตัวของปตท.ยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นทดสอบ380อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหน้าของการไซด์เวย์ด้านบนนะครับเหนือ380อีกสักครั้งหนึ่งครับผมค่ะส่วนตัวของสผ.ละคะวันนี้ย่อลงมาที่118บาท50สตางค์ค่ะมุมมองเป็นยังไงคะสำหรับสผ.นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับสผ.อาจจะมีเรื่องของสผ.เนี่ยราคาหุ้นเขาจะลิงก์กับราคาน้ำมันโดยตรงเพราะนั้นการขยับขึ้นของสผ.เนี่ยจะมีกรอบที่จำกัดนะครับก็คือการดีดตัวขึ้นมา125 128มันจะมีแรงขายเกิดขึ้นแล้วก็โอกาสผ่าน130จะค่อนข้างยากมากครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นจังหวะการย่อรับได้ไหมคะแล้วไปรอขายแนวต้านไม่เกิน130อ่ะค่ะในแง่ของการรับนะครับผมคิดว่าเราต้องไปดูตัวปตท.น่าจะดีกว่าตัวสผ.ครับผมได้ค่ะ PTTGC ล่ะคะดูแพทเทิร์นของชาร์ตให้นิดนึงนะคะตัวอะไรนะคะ PTTGC ค่ะผมไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับตัวของ PT Global Chemical นะคะ PTTGC 58บาท75สตางค์ค่ะก็ย่อตามครอบครัวปตท.ค่ะสำหรับตัวของ GC นะครับเป็นเรื่องของการดิบตัวนะครับไปทดสอบ62บาทแล้วก็ย่อลงมานะครับ 58.5 กับ58บาทนะครับตรงนั้นคนที่เรียกว่ายังไม่มีนะครับคิดว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็คาดหวังการขึ้นนะครับไปทดสอบ63บาทนะครับแล้วก็เส้น200วันอยู่ตรงนั้นนะครับท็อป IRPC ทะลุผ่านขึ้นมาได้นะครับเหลือแต่ PTTGC นะครับที่ยังไม่ทะลุเพราะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นมาเหนือ63บาทได้สำหรับตัวของ PTTGC ครับผมค่ะเมื่อสักครู่บอกว่ากลุ่มของน้ำมันดูยังอยู่ด้านล่างนะคะอย่างนี้ถ้าจะรับจริงๆนี่แนะนำเป็นตัวของปตท.ตัวแม่ตัวเดียวใช่ไหมคะผมยังชอบนะครับตัวของปตท.นะครับเพราะในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานนะครับกำไรไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องดำเนินงานนะครับเพิ่มเติมเลยกำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการลอยตัวค่าการนะครับก็ได้ประโยชน์จากปตท.โดยตรงเลยครับผมค่ะตอนนี้เซ็ตปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะคุณธีรศักดิ์ตัวเลขนิ่งแล้วค่ะสรุปแล้ววันนี้บวก8จุดนะคะมาที่กระโดดขึ้นมา 1,607.92 จุดค่ะยังมีแนวต้านอยู่ที่1620เหมือนเดิมไหมครับพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับยังมอง1620ก่อนนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่ามีโอกาสที่จะทะลุผ่านขึ้นไปแต่ว่ายังให้น้ำหนักในแง่ของกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มสื่อสารก็ได้นะครับมาช่วยนะครับทำให้ตัวของอินเด็กซ์เนี่ยทะลุ 1,620 ขึ้นไปเพื่อขึ้นต่อนะครับไป6รอบ 1,650 ครับผมค่ะกลุ่มธนาคารตัวไหนที่ดูโดดเด่นยังพอที่จะมีอัพไซด์แล้วก็สามารถไปทยอยสะสมได้บ้างคะครับผมยังชอบตัวของ BBL นะครับที่ราคาเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับที่195เพราะนั้นราคายังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเหนือเส้น200วันได้แล้วก็ราคาเนี่ยแลกการ์ดนะครับ SCB กับ KBank ค่อนข้างเยอะครับผมค่ะเป็นแบงก์กรุงเทพนะคะกลุ่มสื่อสารนะคะเมื่อสักครู่มองว่าก็น่าจะช่วยพยุงตลาดได้เหมือนกันนะคะตัวไหนโดดเด่นบ้างคะสำหรับสื่อสารนะครับตัวของแอดวานนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวทับอยู่ในกรอบด้านบนนะครับก็คือแนวรับอยู่ที่245นะครับแล้วก็แนวต้านในช่วงสักสัปดาห์หนึ่งของ Advance จะอยู่ที่254ถึง255นะครับกรอบประมาณ10บาทครับสำหรับ Advance ครับค่ะตัว Intas ล่ะคะตัวของ Jazz นะครับJazz ยังดูว่ามีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นไปเหนือ8บาท50นะครับแล้วก็ยังคาดหวังการขึ้นไปที่9บาทนะครับเพราะว่าตัวของแจ๊สเป็นตัวท็อปพิกนะครับที่ทาง CMB เนี่ยก็ยังชอบอยู่เหมือนกันสำหรับตัวของแจ๊สครับผมค่ะตัวของแจ๊สก็ยังเป็นท็อปพิกอยู่นะคะยังคงสะสมได้นะคะก็ยังต่ำกว่าราคาหมดที่ให้ไว้ครับผมค่ะขออนุญาตมาดูหุ้นท็อป5นิดนึงนะคะมาดูโรงพยาบาลกรุงเทพให้หน่อยนะคะพยายามสร้างจุดสูงสุดใหม่ค่ะคุณธีรศักดิ์คะก็
จริงๆน่าจะทำได้นะครับแล้วก็คาดหวังนะครับการทะลุผ่าน 19.8 นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นลักษณะของการเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ CMB ก็มองเป็นท็อปพิกเหมือนกันนะครับแนวต้านนะครับที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบก็คือประมาณ 20.5 ถึง 21 นะครับรอบนี้ผมคิดว่า BGS นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพมีโอกาสเหนือ20บาทได้แล้วครับผมค่ะมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืน20บาทนะคะแล้วอย่างคนที่มีอยู่นี่ถือยาวได้ไหมคะหรือว่าเราจะไปขายที่20ดีคะสำหรับตัวของ BGS ก็ยังถือต่อได้นะครับแล้วก็คนที่อยากจะเก็งกำไรหรือว่ายังหาหุ้นไม่ได้ผมคิดว่า BGS ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ผันผวนกับพลังงานหรือว่าตัวของแบงค์นะครับก็ลักษณะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนอยู่ครับค่ะถ้ายังขอเนี่ยขอแนวรับนิดนึงนะคะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะครับสำหรับตัวของ BGS นะครับให้แนวรับไว้ที่ 19.50 นะครับกับ19บาทนะครับก็คิดว่าระยะสั้นเนี่ยยังสามารถซื้อเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็แนวต้านมองที่ 20.5 กับ21บาทมีโอกาสขึ้นไปทดสอบครับผมค่ะดูท็อป5ต่อนะคะตัวที่ออก True Corporation ค่ะก็จริงๆติดท็อป5มาเกือบทุกวันเลยนะคะวันนี้ราคาไต่ขึ้นมา 2% กว่าค่ะยืน 13.80 มองจะไปทะลุ14ไหมคะครับทูก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นมาเหนือ14บาทนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับแล้วก็ยังมอง15บาทนะครับจะมีโอกาสขึ้นทดสอบนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นก็อาจจะกดดันไปตามตลาดซึ่งทูผมว่าก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าลักษณะเป็นไซด์เวย์เหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับทะลุผ่าน14บาทได้คงมอง15บาทเป็นแนวต้านเลยครับค่ะดูหุ้นในกระแสข่าวนิดนึงขอดูบางจากให้หน่อยนะคะกับข่าวเรื่องของการขายหุ้นให้กับกองทุนวายุพักนะคะบางจากนะครับก็เป็นหุ้นที่เคยชอบนะครับแล้วก็การย่อลงมาเนี่ยสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่32บาทได้นะครับบางจากภาพใหญ่ผมยังมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะทำนิวไฮไปทดสอบ38บาทนะครับก็คนที่มีอยู่ผมคิดว่ายังสามารถถือได้นะครับแล้วก็ลุ้น38บาทยังมีโอกาสครับผมค่ะมาดูตัวที่พยายามจะทำนิวไฮนิดต่อกันเลยนะคะไม่ที่ RS Promotion นะคะตัวของ RS ค่ะวันนี้มาปิด21บาทนะคะจากจุดที่เคยทำไฮเอาไว้ที่21บาท40สตางค์ในรอบที่แล้วนะคะมีลุ้นไหมคะโอ้สำหรับตัวของ RS อาจจะเป็นการเก็งกำไรที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงสักหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเราดูจากกรอบการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับตัวของ RS เนี่ยการขยับขึ้นมาเหนือ21นะครับผมคิดว่ากรอบที่จะขึ้นต่ออาจจะค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ไฮเดิมที่เคยทำไว้ก็คือ 21.40 ให้สังเกตตรงนั้นก่อนนะครับถ้าวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีนิวไฮก็คือ 21.4 ไม่ผ่านนี่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ให้แนวรับสำคัญเอาไว้ที่20.5 นะครับถ้าย้อนกลับลงมาหลุด20บาทลงไปผมคิดว่า RS ควรขายออกไปก่อนนะครับผมค่ะในช่วงนี้เองควรจะต้องหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ในแง่ของหุ้นนะครับถ้าเก็งกำไรนะครับแล้วในช่วง 2-3 วันราคาเนี่ยไม่ขยับแล้วก็วอลุ่มนะครับไม่เข้านะครับผมคิดว่าเป็นการขายออกนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับแล้วก็มาดูว่าตลาดเนี่ยโฟกัสไปที่กลุ่มไหนซึ่งผมเชื่อว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับยังมีทิศทางในเชิงบวกนะครับเนื่องจากตัวของฟันโฟนะครับที่นักทุนต่างประเทศเนี่ยเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับตรงนั้นจะทำให้ตลาดมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้ครับผมค่ะเรายังมีโอกาสเห็นจุดบอททอมของปีอยู่ไหมคะคุณธีรศักดิ์คะหรือว่ามองการขึ้นของดัชนีหุ้นไทยน่าจะค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงปลายปีครับผมมองว่าตลาดน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ในบางจังหวะอาจจะมีโอกาสขึ้นแรงๆได้นะครับถ้ามีข่าวดีจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยครับผมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หุ้นที่จะแนะนำน่าจะเป็นบิ๊กแคปไปก่อนเลยนะคะก็คงเน้นเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็การเก็งกำไรก็ควรมีจุดสต็อปลอสนะครับในหุ้นขนาดเล็กครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะ คุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CMB นะคะให้แนวรับของเซ็นดีเด็กไว้ที่ระดับ 1,595 จุดเป็นเส้นค่าเฉลี่ยถ้าหากว่าปิดหลุดนะคะมองโอกาสการลงไปมีดาวไซริกลงไปที่ 1,560 จุดไม่ต้องกังวลใจค่ะตรงบริเวณนั้นเป็นจังหวะที่ดีของการทยอยสะสมหุ้นนะคะส่วนด้านบน
นค่ะคาดหวังการขยับขึ้นของเซ็นเด็กไทยเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพก็คือค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,620 จุดเป็นต้านแรกค่ะถ้าหากว่าผ่านต้านนี้ขึ้นไปได้นะคะลุ้นไปต่อ 1,650 จุดเป็นแนวต้านของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ถ้ามุมมองของคุณธีรศักดิ์จริงๆในใจคาดหวังในปีนี้ 1,900 จุดนะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะส่วนหุ้นที่ยังพอมีโมเมนตัมขึ้นต่อนะคะน่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่มิดแคปต่างๆนะคะเพราะว่าฟันโฟต่างชาติยังคงซื้อสุทธินะคะถ้าหากย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ซื้ออยู่เจ้าเดียวเลยนะคะนักลงทุนภายในประเทศบรรดาโบรกเกอร์เองหรือแม้แต่สถาบันเองก็ขายซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นยังคาดหวังค่ะว่าบิ๊กแคปนั้นจะมีฟันโฟมาดันให้ดัชนีหุ้นไทยไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเน้นไปที่หุ้นใหญ่ค่ะส่วนหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางลงทุนได้แต่ว่าอย่าลืมตั้งจุด stop loss ไว้ด้วยนะคะนี่เป็นกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ CMB ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาดูตลาดที่ปิดนิ่งๆกันแล้วก็ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ